อิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในกรุงเบรุตเมืองหลวงเลบานอนมุ่งเป้าไปที่คลังแสงและผู้นำของกลุ่มซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมณขณะนี้ด้านสหรัฐเตรียมปรับท่าทีของกองกำลังในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่โดยโจมตีไปที่ชานเมืองทางตอนใต้ของเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนมากกว่า20ครั้งในช่วงเช้ามืดของวันนี้28กันยายนตามเวลาท้องถิ่นชาวเลบานอนหลายพันคนต้องออกจากบ้านเรือนไปรวมตัวกันในจัตุรัสสวนสาธารณะและบริเวณริมทะเลการโจมตีครั้งนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆออกมาทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอีกระลอกหลังจากที่อิสราเอลได้เริ่มทำการโจมตีเข้าไปยังเบรุตในช่วงวันที่27กันยายนนานกว่า7ชั่วโมงโดยในการโจมตีเมื่อวันที่27กันยายนนั้นถือเป็นการโจมตีเข้าเมืองหลวงที่ร้ายแรงที่สุดของช่วงปีที่ผ่านมาเป็นการโจมตีเข้าไปในพื้นที่พลเรือนที่มีทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งทางกองทัพอิสราเอล IDF ก็ได้ระบุว่าทางกองทัพอิสราเอลได้ทำการโจมตีอาคารต่างๆในพื้นที่ดาฮิเยของเบรุตเพราะอาคารเหล่านั้นเป็นแหล่งจัดเก็บขีปนาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จึงได้ดำเนินการโจมตีแบบเจาะจงการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ90นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บ91รายอย่างไรก็ดียอดผู้เสียชีวิตในท้ายที่สุดน่าจะสูงกว่านี้มากทั้งนี้กองทัพอิสราเอลหรือ IDF ได้มีการออกแถลงการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยเริ่มแรกคือการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตและหลังจากการโจมตีทางกองทัพก็ออกมาระบุว่ามีเป้าหมายไปที่สำนักงานใหญ่กลางของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รวมถึงฮัสซันนัสรัลลาห์ผู้นำของกลุ่มด้วยซึ่งแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รายงานหลังการโจมตีเกิดขึ้นว่านัสรัลลาห์ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ดียังไม่มีแถลงการใดๆที่แน่ชัดเกี่ยวกับชะตากรรมที่แท้จริงของนัสรัลลาห์ออกมาเลยทั้งจากทางฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลนอกจากนี้ทางกองทัพอากาศอิสราเอลหรือ IAF ก็ออกแถลงการระบุว่าได้ดำเนินการโจมตีเป้าหมายก่อการร้ายเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่กรุงเบรุตเช่นกันโดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีได้แก่โรงงานผลิตอาวุธอาคารที่ใช้เก็บอาวุธขั้นสูงและศูนย์บัญชาการสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายขณะเดียวกันหลังจากที่อิสราเอลโจมตีเข้าไปในกรุงเบรุตทางด้านของทำเนียบขาวของสหรัฐก็ได้ออกมาแถลงระบุว่าทางสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้และไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ดีทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงกลาโหมของประเทศประเมินและปรับเปลี่ยนท่าทีของกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มการยับยั้งรับรองการปกป้องกองกำลังและสนับสนุนวัตถุประสงค์ทั้งหมดของสหรัฐรวมถึงสั่งการให้ทีมงานดูแลสถานทูตสหรัฐในภูมิภาคโดยใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดตามความเหมาะสมด้วย